ันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากเบญจพลสิทธิประณีตปราดด้านโคมตุงล้านนาสัญลักษณ์ของเมืองล้านนาที่ทุกคนจดจำได้ดีนอกจากตุงแล้วยังมีโคมไฟสีสันต่างๆฉลุลวดลายสวยงามแปลกตาประดับประดาตามศาสนสถานอาคารบ้านเรือนของชาวล้านนามาแต่โบราณนั่นก็คือโคมตุงหรือโคมตุงล้านนานั่นเองโคมตุงของล้านนาเนี่ยครับคือมีอายุมาโดยประมาณถ้าสวัสดิ์ศึกษาจริงๆแล้วประมาณเกือบ500ปีนะครับกรมศิลปากรได้มาค้นพบภาพบทนะครับที่เหนือเขื่อนภูมิพลในภาพบทนั้นน่ะจะมีรูปของโคมตุงอยู่ซึ่งอาจารย์ศรีเพลศรีได้กะอายุไว้นะฮะโดยประมาณว่าภาพบทนั้นน่ะอายุประมาณ500ปีนะครับตั้งแต่สมัยพระเจ้าติโลกราชนะครับผมแล้วก็ทำตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับผมคุณเบญจพลสิทธิประณีตคือบุคคลที่ได้รับยกย่องว่าเป็นปราชญ์ด้านโคมตุงล้านนาอย่างแท้จริงด้วยฝีมือการตัดฉลุลวดลายลงบนกระดาษและผืนผ้าด้วยความประณีตและเทคนิคเฉพาะแบบล้านนาโบราณก็เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยนะฮะด้านงานตัดฉลุกระดาษด้วยกันไกลนะฮะก็เปิดมาได้ประมาณ2ปีแล้วฮะตั้งแต่ผมได้เป็นครูภูมิปัญญาไทยอย่างเงี้ยนะครับผมก็เปิดสอนมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าอาจารย์หมายถึงว่าอาจารย์เป็นคนสืบทอดเลยครับอาจารย์ไม่ทิ้งเลยนะฮะคือไม่ทิ้งสิ่งเดิมสิ่งเก่าวัฒนธรรมประเพณีอาจารย์จะกระตุ้นขึ้นมาอยู่ตลอดทุกเวลานะครับไทยเบฟขอบันทึกเบญจพลสิทธิประณีตปราชญ์ด้านโคมตุงล้านนาเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน